Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอังคารที่8พฤศจิกายน2022ซีรีส์ปิติแห่งการรับใช้ผู้อื่นวันที่3รักและรับใช้แม้เผชิญการทรยศมัทธิวบทที่10ข้อที่16ถึง22นี่แน่เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุดแกะอยู่ท่ามกลางพวกหมาป่าเพราะฉะนั้นจงเฉลียวฉลาดเหมือนงูและไม่มีพิษมีภัยเหมือนนกพิราบแต่จงระวังผู้คนให้ดีเพราะเขาทั้งหลายจะมอบท่านทั้งหลายไว้กับศาลและจะเคี่ยนท่านในธรรมศาลาของพวกเขาและจะมอบพวกท่านให้เจ้าเมืองและกษัตริย์เพราะเราเพื่อว่าพวกท่านจะได้เป็นพยานแก่พวกเขาและแก่พวกต่างชาติแต่เมื่อพวกเขามอบตัวท่านนั้นอย่า กังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไรเพราะเมื่อถึงเวลานั้นคำที่พวกท่านจะพูดนั้นพระเจ้าจะประทานแก่พวกท่านเพราะว่าผู้ที่พูดไม่ใช่ตัวท่านเองแต่เป็นพระวิญญาณแห่งพระบิดาของพวกท่านผู้ตรัสผ่านท่านพี่จะมอบน้องให้ถึงแก่ความตายพ่อจะมอบลูกและลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตายคนทั้งปวงจะเกลียดชังท่านเพราะนามของเราแต่ผู้ที่สู้ทนจนถึงที่สุดจะได้รับความรอดแน่ใจได้เลยว่าไม่ใช่ทุกคนที่เราจะดูแลรับใช้จะตอบสนองกลับด้วยความรักในความเป็นจริงเราอาจคาดหวังได้เลยว่าจะมีการทรยศเกิดขึ้นในบางช่วงชีวิตของเราเช่นเดียวกับที่เกิดขึ้นในชีวิตของโยเซฟอย่าแปลกใจเลยหากคนใกล้ตัวทอดทิ้งเราและแซงทำเป็นว่าเราไม่มีตัวตนหรือแม้แต่เมื่อพวกเขารับรู้ถึงความเห็นอกเห็นใจของเราแล้วก็อาจตีความไปต่างๆนานาด้วยท่าทีแรงจูงใจที่ผิดและตอบสนองกลับด้วยการร้ายเพราะไม่ปลื้มกับการทำดีของเราเราไม่อาจเรียนรู้ที่จะรักผู้อื่นได้อย่างสมบูรณ์ผ่านการรายล้อมเพียงผู้คนที่รักเราเราไม่อาจเรียนรู้จากความอดทนได้อย่างครบถ้วนผ่านการได้รับเพียงสิ่งที่ตนต้องการเราไม่อาจเรียนรู้ที่จะวางใจพระเจ้าได้อย่างหมดใจหากทุกอย่างในชีวิตราบรื่นไปเสียหมดแต่โดยช่วงเวลาอันยากลำบากในชีวิตต่างหากที่เราจะสร้างลักษณะชีวิตแบบพระเจ้าและเป็นเหมือนพระคริสต์มากขึ้นความจริงก็คือเมื่อใดที่เรามีชีวิตอยู่เพื่อรับใช้ผู้อื่นการรับใช้จะนำให้เราไปสู่จุดที่เราต้องเหยียดออกเกินกว่ากำลังความสามารถทางธรรมชาติของเราหากพระเจ้าทรงวางแผนที่จะใช้ชีวิตของเราให้มีผลตามวัตถุประสงค์ใดๆแล้วเราก็จำเป็นต้องทนต่อแรงต้านทานของผู้คนเหล่านั้นที่เรากำลังรับใช้อยู่และเราจะถูกเรียกให้รักพวกเขามากขึ้นอีกนี่คือสิ่งที่พระเยซูทรงได้ให้คำมั่นสัญญาไว้กับเปาโลคือเมื่อครั้งที่ทรงเชื้อเชิญซาโลผู้ที่เพิ่งเปลี่ยนจากคนที่เคยข่มเหงมาเป็นผู้เชื่อใหม่ให้เดินในพระวจนะและรับใช้พระเจ้าผู้ทรงสร้างเขาพระเยซูทรงให้คำมั่นสัญญาว่าเปาโลจะต้องทนทุกข์มากเพราะติดตามพระองค์กิจการบทที่9ข้อที่15ถึง18องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับท่านว่าจงไปเถิดเพราะว่าคนนี้เป็นภาชนะที่เราเลือกสรรไว้เขาจะนำนามของเราไปถึงบรรดาคนต่างชาติและบรรดากษัตริย์และไปถึงพวกอิสราเอลเราจะแสดงให้เขาเห็นว่าเขาจะต้องทนทุกข์ลำบากมากเท่าไหร่เพื่อนามของเราแล้วอานาเนียก็ไปและเข้าไปในบ้านนั้นวางมือบนตัวซาโลกล่าวว่าพี่ซาโลพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ที่ปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่ท่านมาที่นี่ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อให้ท่านมองเห็นอีกและเพื่อให้ท่านเต็มเปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านใดนั้นมีอะไรเหมือนเกล็ดหลุดจากตาของซาโลแล้วท่านก็เห็นได้อีกท่านจึงลุกขึ้นรับบัพติศมาเราจะถูกเรียกให้จุ่มขนมปังลงในน้ำองุ่นแห่งการเสียสละและยื่นขนมปังนั้นข้ามโต๊ะอาหารส่งให้กับผู้ที่เป็นเหมือนยูดาสในชีวิตของเราแต่ความปิติยินดีจะเติมเต็มด้วยหัวใจเมื่อเราเริ่มรับใช้ผู้อื่นและรักพวกเขาด้วยความรักของพระคริสต์พระเจ้าทรงไม่เพียงจะประทานความสามารถและพลังในการรักผู้อื่นเท่านั้นแต่พระองค์จะทรงเปลี่ยนวิถีที่เรามองผู้อื่นด้วยพระเจ้าจะทรงประทานดวงตาที่สดใหม่และความคิดอย่างพระองค์แก่เราเพื่อที่แม้แต่ศัตรูก็จะกลับกลายเป็นคนที่เราห่วงใย
และรักอย่างสุดซึ้งมัทธิวบทที่5ข้อที่44แต่เราบอกพวกท่านว่าจงรักศัตรูของท่านและจงอธิษฐานเพื่อบรรดาคนที่ข่มเหงพวกท่านสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้พระเจ้าทรงใช้ประสบการณ์แห่งความผิดหวังในชีวิตเพื่อแผนการของพระองค์อย่างไรเราเคยมีประสบการณ์เดียวกับโยเซฟที่ไว้วางใจพระเจ้าแม้เมื่อถูกทรยศหรือไม่ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับพระเจ้าที่รักเราขอบคุณพระองค์ผู้ทรงกำหนดและลิขิตชีวิตของเราไว้ในแผนการนิรันดร์ของพระองค์เราขอบคุณพระองค์ที่ใช้ทุกประสบการณ์และความผิดหวังเพื่อให้เป็นไปตามแผนการอันดีที่พระองค์ทรงจัดเตรียมไว้สำหรับเราเราขอเลือกที่จะไว้วางใจและยึดมั่นในความรักของพระองค์ขอทรงนำเราให้ได้เป็นที่ถวายเกียรติแด่พระองค์ผ่านชีวิตที่รักและรับใช้ผู้อื่นเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน